วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะรายการของเราเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนนะคะเกิดปัญญาและสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้เกิดความเป็นปกติสุขนะคะวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญาของเรานะเราพูดคุยกันนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎนะแต่แตกต่างกันระหว่างกฎของคฤหัสถ์นะกับกฎของพระภิกษุสงฆ์นะฮะถ้าหากว่าของคฤหัสถ์เราก็จะได้ยินคำว่ากฎหมายกฎหมายก็คือกฎระเบียบกติกานะฮะที่ถูกกำหนดขึ้นนะฮะโดยในส่วนของทางผู้ที่มีหน้าที่นะคะดูแลในเรื่องของนิติบัญญัติในเรื่องของอำนาจปกครองในประเทศเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมของบ้านเมืองแม่พี่น้องประชาชนนะคะเรียกว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและตัวเองก็ยังมีสิทธิเสรีภาพของตนเองด้วยนี่คือประการสำคัญนะทำให้เกิดความสงบว่าเช่นนั้นนะแต่ว่าในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะคะถ้าหากว่าเราจะนำเรื่องของกฎหมายมากำหนดใช้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้พระภิกษุสงฆ์นะท่านก็มีกฎระเบียบของท่านซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าพระธรรมวินัยนะแต่ว่าคำว่าพระธรรมวินัยหมายถึงอะไรเป็นอย่างไรหลายๆคนก็คงจะสงสัยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทโสนะคะหรือว่านามปากกาของท่านก็คือท่านสศรียวนค่ะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะวันนี้พระอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเราเข้าใจในแง่ของข้อกฎหมายนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เป็นคฤหัสถ์แต่ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะก็จะมีที่เขาเรียกว่าพระธรรมวินัยพระอาจารย์เจ้าค่ะพระธรรมวินัยคืออะไรครับพระอาจารย์คะที่จริงเนี่ยทางโลกเขาเอาคำพระไปใช้อ๋อค่ะคำพระไปใช้ก็คือวินัยวินัยไม่ว่าจะเป็นวินัยจราจรวินัยทหารวินัยตำรวจวินัยของสังคมก็ต้องมีแต่ว่าศัพท์เนี่ยเป็นของพระเราจึงเรียกว่าธรรมวินัยเจ้าค่ะแล้วก็ทางพุทธศาสนาก็มีคัมภีร์เรียกว่าวินัยปิฎกไม่เรียกว่าศีลปิฎกค่ะวินัยก็คือศีลศีลก็คือวินัยนี่ธรรมวินัยเนี่ยเอามารวมกันมาติดกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งธรรมะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยมาติดกันอยู่เจ้าค่ะแล้วก็สิ่งสองคำเนี่ยและเอามาติดกันเนี่ยนะถ้าแยกกันแล้วยิ่งสำคัญหนักเลยคือเป็นของใครของมันเลยศีลก็ของศีลของวินัยแล้วก็ธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมะและสองตัวเนี่ยแหละถ้าหากว่าไม่มีอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยอะไรมันก็จะวุ่นวายไปหมดเจ้าค่ะการจราจรก็จะวุ่นวายคนไม่เคารพกฎจราจรคนไม่เคารพกติกาของสังคมว่าเขาห้ามเรื่องอะไรบ้างกติกาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าไม่ว่าจะเป็นการกีฬาค่ะไม่เคารพกติกาทั้งนั้นเลยนั่นแหละคือไม่มีทั้งธรรมวินัยธรรมวินัยก็คือสิ่งที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขไม่เกิดความเดือดร้อนที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดบ่อยๆนะศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยศีลธรรมธรรมก็คือธรรมวินัยนี่แหละเจ้าค่ะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศแล้วเราก็เห็นความวินาศไปเรื่อยๆเนี่ยต้องระวังต้องช่วยกันนะฮะพระอาจารย์คะแล้วอย่างพระธรรมวินัยเนี่ยนะในการถ่ายทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปอย่างไรไหมเจ้าคะวินัยเหมือนเดิมนะค่ะอะไรอะไร ก็เหมือนเดิมหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่านสอนไว้ว่าอย่างไรท่านห้ามไว้อย่างไร ก็เหมือนเดิมหมดเลยแต่ที่แตกต่างไปนั้นก็คือความเห็นเจ้าค่ะและความเห็นความตีความคนละเรื่องตีความเรื่องที่พุทธเจ้าห้ามคนละเรื่องเลยแตกแยกเป็นนิกายไปถึง18นิกายไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องมหายานไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมยุทธ์หรือว่ามหานิกายเนาะคนละเรื่องกันเจ้าค่ะเอามาเรื่องความเชื่อถืออะไรต่างๆวินัยเกิดจากการสังคายนาถ้าสมัยนี้นี่เรามักจะเสียดสีว่าผ้าไม่มีศีลเป็นผ้าไม่ดีใช่ไหมครั้งมีสิ่งไม่ดีแล้วก็เจอขึ้นบ่อย
เรื่องราวขึ้นมากมายไกลกองเลยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพระไม่มีศีลตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็พระที่ไม่มีศีลไม่ใช่ธรรมดานะเป็นพระอรหันต์นะพระไม่มีศีลแล้วทำไมเป็นพระอรหันต์ได้ล่ะเจ้าค่ะเอ้าพระตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้บัญญัติวินัยเลยพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วก็มีพระเป็นพระอรหันต์60 รูปไม่มีศีลเลยสักข้อนี่แหละพระไม่มีศีลกราบไหว้กันเคารพกันบูชากันโหตั้งแต่พระโกณฑัญญะมาไม่มีศีลเลยสักข้อหนึ่งเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการบัญญัติศีลออกมาใช่ไหมเจ้าค่ะนี่แหละศีลเป็นการบอกชัดๆเลยว่าไม่ได้บัญญัติไว้ก่อนเป็นกฎหมายบ้านเมืองแล้วใครผิดก็ผิดกฎหมายจับกุมลงโทษอะไรไปหาอัยการหาทนายหาผู้พิพากษาแล้วก็เข้าคุกไปอะไรเนี่ยนะเจ้าค่ะนี่กฎหมายว่าไว้ก่อนร่างไว้ก่อนห้ามไว้ก่อนและมีคนทำผิดค่ะแต่ของพระเนี่ยต้องผิดก่อนนะอ๋อถึงมาเป็นกฎเหรอคะจึงมาเป็นกฎศีลข้อแรกในโลกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิดเรื่องนี้แล้วก็พอจะมีคนพามาทำอีกก็ผิดข้อที่สองดังนั้นพระมี227ข้อนี่ผิดมาแล้ว227เรื่องเนี่ยผิดมาแล้วค่ะแล้วก็ความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นแต่มันไม่กระจายเจ้าค่ะมันไม่กระจายเพราะว่าเฟซก็มีไลน์ก็มีโทรทัศน์ฟีดอะไรไม่มีเท่านั้นแหละสมัยนั้นอ่ะมันจบเร็วมีเรื่องขึ้นมาอย่างพุทธเจ้าห้ามไว้เนี่ยมีคนชอบพูดนะสิ่งที่ชอบพูดอยู่แล้วเจ้าค่ะพระสมัยนี้แล้วก็บอกเด็กสมัยนี้ที่จริงเด็กสมัยไหนมันก็เหมือนกันแต่ แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่พูดแบบนี้ก็คือคนอายุมากแล้วแล้วก็เคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วก็ถูกผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้เหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะพระก็เหมือนกันนะพระสมัยนี้ค่ะไม่ใช่ไงสมัยพุทธเจ้านั่นแหละเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยห้ามอย่างนี้แล้วก็ไปทำอย่างนั้นตอนแรกพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนไว้มูลบัญญัติไว้เดิมแล้วก็เลยต้องบัญญัติใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระไปทำผิดซ้ำซ้อนเรียกว่าอนุบัญญัติเรียกว่าบัญญัติเพิ่มเติมฉะนั้นตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดจ้ะมีตั้งแต่โบราณกาลนะเจ้าค่ะเกิดมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วพระอาจารย์คะแล้วอย่างพระธรรมวินัยศีลทั้ง227ข้อนี่ค่ะสาระของศีลที่ไหนเขามีการแบ่งเป็นหมวดเป็นด้านนั้นด้านนี้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มีเรียกว่าปาราชิก4ข้อนี่ว่าไปแล้วเนี่ยพระที่ขาดจากความเป็นพระไม่เป็นพระแล้วก็องค์นี้ไม่เป็นพระแล้วก็ที่พูดกันนะค่ะค่ะมีแค่4ข้อเท่านั้นนะที่จะทำให้ขาดอื่นท่านก็ยังเป็นพระอยู่นะอ๋อเจ้าค่ะผิดสี่ข้อนี้เท่านั้นนะสี่ข้ออะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับสี่ข้อนี้ผิดทางกามค่ะสี่ข้อนั้นผิดทางเกี่ยวกับลักขโมยอะไรของเขานะขโมยเขาลักของเขาเจ้าค่ะแล้วก็ติดข้อต่อไปฆ่าฆ่าคนค่ะแล้วก็พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนสี่ข้อนี้นับเป็นปาราชิกต้องสิกขาต้องสึกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องสึกเลยขาดเลยขาดไปเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาบวชได้ไม่ต้องไปทำพิธีสึกปาราชิกแล้วไปทำพิธีสึกไม่ได้เพราะไม่ใช่แล้วพิธีสึกนี่หมายถึงว่ายังเป็นพระอยู่เจ้าค่ะนอกนั้นเนี่ยยังเป็นพระทั้งนั้นแหละยังไม่ได้ขาดไปจากความเป็นพระต้องสี่ข้อนี้เท่านั้นค่ะจึงมีคำว่าอาเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้สเตกิจฉาแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ก็คือปาราชิกเป็นวินัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญแล้วก็เกิดตีความไปคนละแบบสองแบบนะในสมัยสังคายนานะเจ้าค่ะแล้วก็เกิดความเชื่อในเรื่องวินัยว่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้ถึงจะเป็นค่ะคือฝ่ายเถรวาทเนี่ยถือว่าเคร่งที่สุดไม่มีฝ่ายไหนจะเคร่งเท่ากับเถรวาทเพราะเถรวาทนี่ยึดคำของเก่าของโบราณอาจารย์ของพระมหากัสสปะที่บัญญัติที่ประชุมสังคายนาไว้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามอย่างไรค่ะก็ห้ามไปเปลี่ยนแปลงต้องอย่างไรต้องอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ขัดขวางกับวินัยแท้จริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ล่วงหน้าไว้ตั้งนานแล้วท่านบอกว่าจะยกเลิกบ้างก็ได้นะ
ศีล227ข้อเนี่ยนะเจ้าค่ะเนี่ยยกเลิกบ้างได้ถ้าหากว่าเวลาอนาคตการภายภาคหน้าแล้วไม่เหมาะกับกาละเวลาไม่สะดวกเดินไปไหนก็ไม่สะดวกทำอะไรไม่สะดวกเนี่ยยกเลิกบ้างก็ได้แต่พระมหากัสสปะนั่นแหละที่ประชุมว่าไม่ให้เลิกแต่ว่าพระองค์อื่นท่านบอกให้เลิกแล้วว่าแล้วทำไมไม่เลิกล่ะคนแรกเลยคือปุราณะเนี่ยท่านจะประชุมก็ท่านก็ประชุมไปท่านจะเป็นอรหันต์ก็ท่านก็เป็นไปถ้าประชุมที่ไหนก็เรื่องของท่านผมเชื่อของผมอย่างนี้แล้วก็ไปบอกลูกศิษย์แล้วก็พระมหากัสสปะเกรงใจนะเพราะว่าเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนเชื่อถือมากต้องมีอะไรดีนะพระปุราณะองค์เนี้ยนะเจ้าค่ะก็ไม่ว่าคือมารายงานอะไปประชุมกันอะไรอย่างงี้ๆๆไปบอกว่าอะไรงี้นะเอางี้นะเอางี้นะแล้วเราบอกว่าจะไม่เลิกติดขาบทอะไรเลยนะอย่างงี้นะตามใจท่านท่านประชุมอะไรก็เรื่องของท่านท่านผมไม่รู้เรื่องด้วยแล้วท่านก็พาลูกศิษย์ของท่านไปมากมายมโหฬารนะเลิกพุทธเจ้าบอกให้เลิกเล็กน้อยก็จะเลิกเล็กน้อยแล้วก็ทำตัวตามสบายตามสบายเหลือแต่ปาราชิกสำคัญสำคัญไว้เหลือสังฆาธิเศษสำคัญสำคัญไว้นอกนั้นก็อะไรที่มันขัดขวางต่อความเป็นอยู่เลิกเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดนิกายเหมือนกับที่เราเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ในบางประเทศมีครอบครัวได้อย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าจะว่าเรื่องมีครอบครัวนี่นะไม่มีไม่ใช่ญี่ปุ่นมีครอบครัวได้อะไรได้เนี่ยไม่ใช่พระหรอกไม่ใช่พระเขาสึกแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดเพราะเรียนมาเนี่ยต้องเหมือนกันเจ้าค่ะแม้จะเลิกแล้วมีครอบครัวเนี่ยไม่ใช่สิขาวบทเล็กน้อยมันอยู่ปาราชิกมันอยู่ในปาราชิกใช่ค่ะแต่นั้นจึงมีอะไรไม่ได้เลยอันนี้ที่บอกว่าพระมีครอบครัวได้ผิดหมดเลยเข้าใจผิดเขาสึกไปแล้วเขาก็มาตั้งนิกายเขามาตั้งสำนักเขาจะไปเรียกเขาเป็นพระไม่ได้เพราะว่าเขาถือศาสนาพุทธที่ไหนต้องอันเดียวกันพระอาจารย์คะแล้วพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ถึง227ข้อเป๊ะๆไหมคะไม่เป๊ะแล้วทำยังไงล่ะคะไม่เป๊ะก็อยู่กันไปก็อยู่กันไปก็ไปได้คือไม่เป๊ะนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าไปผิดอะไรข้อใหญ่ๆนะเจ้าค่ะถ้าข้อใหญ่ๆถ้าอยู่ไม่ได้นะต้องออกไปเลยอย่างปาราชิกนี่สังฆาธิเศษก็จะต้องแก้ไขมีการแก้ไขต้องอยู่กรรมอยู่อะไรนี่นะกักบริเวณนี่นะเจ้าค่ะมันก็มีอยู่แต่ถ้าเป็นอาบัติเล็กน้อยเนี่ยไม่มีใครไปผิดหรอกต้องผิดจึงได้มีการปลงอาบัติพระอาจารย์คะที่บอกอาบัติเล็กน้อยนี่ยกตัวอย่างได้ไหมอะไรบ้างที่เป็นอาบัติเล็กน้อยเจ้าคะอาบัติเล็กน้อยนะอาบัติเล็กน้อยนี่เช่นฉันข้าวในเวลาวิกาลนะแล้วก็ห่มผ้าไม่เรียบร้อยนะแล้วก็วิ่งเนี่ยอาบัติเล็กน้อยเจ้าคะแล้วก็ขุดดินนะทำสวนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ผ้าของเคี้ยวหมายถึงใบไม้อะไรเหรอมันก็จะเป็นอาบัติลงน้อยแล้วปรงอาบัติคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ปรงอาบัติก็คือไปสารภาพผิดแบบลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับพระนี่กล้าทำกล้ารับมากเลยผิดอะไรมาก็จะมาบอกกับพระที่ท่านบวชก่อนเจ้าค่ะก็ให้นับถือกันว่าใครบวชก่อนให้นับถือเป็นพี่ใครบวชทีหลังนับถือเป็นน้องไม่เอาเรื่องอื่นยศศักดิ์ไม่เอาแล้วต้องปรงอาบัติกับพระรูปเดิมไหมฮะหรือว่ารูปไหนก็ได้ที่ท่านบวชก่อนอาวุโสกว่าใช่ใช่หรือจะปรงกับพระที่อายุพรรษาเท่ากันก็ได้แต่ทำให้เวลากล่าวเนี่ยมันกล่าวยากหน่อยเพราะเป็นการเรียกกันอ่ะเช่นเรียกมาถึงก็องค์ที่ท่านพระบวชก่อนท่านก็นั่งตรงๆนะองค์บวชทีหลังท่านก็ก้มท่านก็ก้มท่านก็สารภาพสารภาพเลยสัพพตาปฏิโยสัพพตาปฏิโยสัพพาคารุลาหุกาปฏิโยหังปฏิเตตัมปุระนันโนผมเป็นอาบัติข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเจ้าค่ะนะอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าปัจจติอาอุโสตาปฏิโยท่านเห็นหรือว่าท่านเป็นอาบัติไอ้ตรงนี้น่าสังเกตอยู่อย่างนึงว่าคำว่าอาอุโสเจ้าค่ะอาอุโสนี่เอาของพระไปใช้ทางโลกเจ้าค่ะแต่เอาไปใช้ผิดเพราะของพระมีสองคำพันเตกับอาวุโสพันเตเรียกผู้ใหญ่อาวุโสเรียกผู้น้อยอาวุโสแม้พระบวชในวันนั้นก็เรียกอาวุโสเห็นได้จากคำที่เวลาปลงอาบัติกันเจ้าค่ะแต่ว่า
ทางโลกเนี่ยเอาโสไปแก่ทุกคนแก่อันนี้อาวุโสจะข้ามอาวุโสอาวุโสนะครับอาวุโสนะแก่ตรงกันข้ามกับพระสงฆ์ท่านเลยใช่ไหมคะเอาไปผิดหมดแล้วนักกินท่านผู้อนุโสนี่งอกหมดแล้วหนวดเถิดนี่นะรู้เออนี่เอาไปผิดค่ะเราจะเห็นได้ตรงนี้เลยว่าพระที่บวชทีหลังท่านจะเรียกพระที่บวชก่อนว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญและพระที่บวชก่อนท่านจะเรียกผู้ที่บวชทีหลังว่าอาวุโสเนี่ยอันนี้มันนั้นไม่ใช่เรื่องว่าแก่อะไรหรอกอาวุโสเนี่ยพระอาจารย์แล้วพระสงฆ์ท่านอาบัติมีข้อจำกัดไหมครับว่าต้องห้ามเกินกี่ครั้งทำนองนี้ค่ะหมายถึงไงเวลากระทำผิดศีลที่อยู่ในข้อที่เป็นอาบัตนะครับอาจารย์มีกำหนดไหมว่าห้ามเกิน10ครั้งห้ามเกิน20ครั้งไม่ได้เกี่ยวกับตัวนับนะไม่นับคือเป็นอาบัตแล้วก็ต้องมาสารภาพอาบัต5อย่างที่สามารถสารภาพได้และปลงอาบัตเดี๋ยวนั้นหลุดเดี๋ยวนั้นสะอาดเดี๋ยวนั้นคืออะไรคะเรียบร้อยเดี๋ยวนั้นมาเยอะแยะหมดท่องวันนี้นั้นนู่นเย็นถึงจะงั้นไม่ต้องท่องก็ได้ค่ะอ๋อใช่ป่ะก็จะพระเรียนตัวนั้นใจหนึ่งปาฏิจีหนึ่งปาฏิเทย์นั้นทุกกฎหนึ่งทุกภาษีเองแล้วก็สังฆาธิเทย์13ข้อนานิตะกี30ปาฏิจี92เสกียวัตร75ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะเจ้าค่ะนี่แหละที่พอผิดแล้วปรงอาบัติได้ยกเว้นสังฆาธิเทย์ที่ต้องมันเหมือนเป็นโทษแรงแล้วก็โทษพรองลงมาจากปาราชิกแม้ไม่ขาดจากความเป็นพระต้องไปกักบริเวณเหมือนโควิดไปไหนไม่ได้เลยที่เขาเรียกว่าอาบัติใหญ่ป่ะคะมีอาบัติเล็กอาบัติใหญ่อย่างนั้นเหรอครับอาจารย์อย่างหนักอย่างกลางอย่างเบาอย่างหนักปาราชิกอย่างกลางสังฆาธิเทศอย่างเบาอย่างเบาอาบัติ5อย่างที่บอกนะที่ว่าแก้ไขได้ทันทีเจ้าค่ะสังฆาธิเทศนี่เป็นรองมาเป็นครุกาบัติเหมือนกันแต่กักบริเวณค่ะกักบริเวณว่า6คืน6วันนะ6คืน6วันถึงจะบริสุทธิ์ได้ดังเดิมถ้าผิดนะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่จะผิดได้เองนะต้องให้สงฆ์20รูปวิสติวักมาประกาศความบริสุทธิ์จึงจะพ้นยุ่งยากเหมือนกันแล้วหนักหนาสาหัสตรงที่ว่าถ้าหากว่าเป็นแล้วปกปิดไว้ไม่บอกใครไม่บอกใครเนี่ยโอ้โหทีนี้ต้องนับวันปิดไว้365วันต้องเอา6วันไปบวกทีนี้เรากักบริเวณเป็นปีเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์หนักถึงได้บอกว่าอาบัติหนักเราลงมานะเจ้าค่ะแล้วนั้นอาบัติทั่วไปเนี่ยที่เป็นกันน่ะก็เป็นกันน่ะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นแล้วก็ถือแบบมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงจนขาดไม่หย่อนจนไม่น่าศรัทธาพอดีญาติโยมเข้าใจอยู่กันมาเนี่ยค่ะอยู่กันมาเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับถ้าทำวินัยเนี่ยนะคะมีประโยชน์กับคณะสงฆ์อย่างไรครับพระอาจารย์มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าที่คนเคารพที่คนศรัทธาที่คนนับถือกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะทำวินัยเนี่ยถ้าไม่มีทำวินัยเนี่ยเขาจะไม่มีใครนับถือไม่มีใครศรัทธายืนยาวมาจนทุกวันนี้ได้เหมือนบางคนบอกว่าบางคนเอาไหว้พระเหลืองที่จริงอ่ะพระเหลืองที่เขาไปเช็ดเท้าก็มีก็ไม่มีใครไปไหว้ดังนั้นที่ไหว้เนี่ยไหว้ศีลกับตลปัดตรงที่ว่าตอนแรกยังไม่ได้บวชนะเราก็ไหว้พ่อแม่พอเราบวชปั๊บพ่อแม่มาไหว้ลูกที่จริงไม่ได้ไหว้ลูกไหว้ศีลของลูกเจ้าค่ะนั่นสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นรากฐานทำให้พระยืนยงมั่นคงยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เพราะศีลนี่เองศีลคนชอบนิยมพูดกันว่ากราบได้สนิทใจนะเจ้าค่ะที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่เราบวชเนี่ยไม่ได้ให้ใครมากราบไหว้สนิทใจไม่ใช่ให้ใครมากราบไม่ให้ใครมาเพื่อที่จะให้ใครมากราบเพื่อที่จะได้ลาภสักการะเพื่อที่จะเป็นเจ้าสำนักแต่ที่บวชมาเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าใครจะเคารพใครจะนับถือใครจะไหว้หรือไม่แต่บวชมาเพื่อทำให้สิ้นทุกข์เท่านั้นเองเจ้าค่ะนั้นจึงไม่ต้องไปสนใจใครจะไปบูลลี่ใครจะไปอะไรจะไปสนใจถ้าเราดีนะถ้าเราดีให้นิ่งให้มั่นคงและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปเจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะพระธรรมวินัยหากมีการปฏิบัติแล้วเกิดความสงสัยเข้าใจไม่ตรงกันใครจะเป็นผู้ตัดสินคะว่าผิดพระธรรมวินัยหรือไม่ในบางกรณีนะฮะเขามีวินัยทอนอยู่แล้วจริงไม่วินัยทอนแล้วก็ธรรมทอน
ตรงนี้สำคัญมากเลยนะยังมีผู้เข้าใจผิดอยู่เรื่องถึงว่าเจ้าค่ะที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระนำเอาอาบัติรายๆของพระด้วยกันเนี่ยไปบอกอนุปสัมบันอนุปสัมบันถึงคนไม่ใช่พระเช่นบอกสื่อบอกหนังสือพิมพ์บอกอะไรเจียวซ้ำเติมพระด้วยกันเนี่ยท่านห้ามอาบัติเลยใช่ไหมถ้าใครขืนไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตติพระองค์นั้นนะอาบัติใหญ่ที่ต้องสึกเลยนะฮะคือถูกขาดจากความเป็นพระเลยใช่ไหมหรือว่าระดับกลางไม่ใช่ไม่ใช่อาบัติเล็กที่อาบัติเล็กอาบัติเล็กเป็นอาบัติปาจิตติถ้านำความเรื่องราวที่เป็นอาบัติไร้ไร้ของพระองค์ใดองค์หนึ่งไปออกสื่อบอกว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นไม่งั้นอย่างนี้งั้นเป็นอาบัติแล้วทำไมพุทธเจ้าบอกไงให้ปิดเป็นความลับทำไมหรือไม่ใช่แล้วมีข้อหนึ่งบอกว่าภิกษุปกปิดอาบัติชั่วหยาบของพระภิกษุเป็นอาบัติปาจิตติเหมือนกันก็แปลว่าให้ทำกันในเรื่องของหมู่ของวัดอย่าเอาไปนอกวัดเหมือนแมวถ่ายไปบนผ้าแล้วก็ไปสะบัดนอกบ้านนู้นมันกระจายเหม็นไปทั่วไม่เรียบร้อยจึงได้ตั้งให้ว่าวินัยธรเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยคอยตัดสินคดีความเรียกว่าอธิกรณ์อธิกรณ์เป็นภาษาพระถ้าเป็นจำเลยในภาษาโลกตัวเดียวกันนะอธิกรณ์เป็นเรื่องของพระแล้วก็ตัดสินคดีความเกี่ยวกับวินัยให้มันเสร็จเรียบร้อยเขามีแล้วนะเริ่มแต่เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไหวก็บานตะคำภาคเจ้าคณะหนมันมีอยู่แล้วตามลำดับขั้นตอนนะคะพระอาจารย์คะอย่างพวกเราชาวพุทธคารวะเนี่ยค่ะจะมีโอกาสช่วยสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปฏิบัติได้ตามพระธรรมวินัยอย่างเข้มแข็งยังไงได้บ้างไหมคะอ้าวพระก็มีสูงเอ้ยญาติโยมใช่ไหมโยมช่วยพระได้ไหมโยมมีส่วนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสมัยพุทธเจ้าก็มีการไม่ใช่แค่ความบาตรนะความบาตรถ้าโยมไม่ดีนี่พระความบาตรไม่ยอมไปบิณฑบาตโยมความบาตรก็เพี้ยโยมความขันไม่ใส่บาตรแล้วพุทธเจ้าก็หนีไปจากวัดโกสิตารามไปอยู่ป่ารักขิตวันมีช้างปาลีอายกะมานั่นน่ะที่เห็นน่ะที่เห็นชินตานะที่มาถวายอาหารใช่ไหมนั่นแหละทะเลาะกันเละเทะชาวเลยพระไม่มีใครใส่บาตรใส่อะไรลำบากต้องไปนิมนต์พระกลับคืนมาญาติโยมก็มีส่วนมากมายที่จะชี้ช่องบอกเช่นมาเพราะว่าพระเนี่ยพระอยู่ได้เพราะญาติโยมญาติโยมเนี่ยสามารถไม่ใช่ว่าพูดเรื่องพระไม่ได้พูดได้แต่ต้องพูดให้มันถูกต้องว่าท่านผิดจริงไหมไม่ใช่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดพอเห็นปั๊บด่าก่อนยังไม่รู้เลยจริงไม่จริงอันนี้บาปไหมครับอาจารย์บาปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนี่บาปเลยต้องมันชัดเจนนะถ้าท่านไม่ท่านผิดจริงเนี่ยไม่มีปัญหาเอาไปเลยละเลงอะไรก็ละเลงไปเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยก็เคยฆ่าตัวตายก็เคยฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นคนที่ไปบูลลี่เขาเนี่ยก็มีส่วนเป็นฆาตกรบาปเหมือนกัน ในพุทธศาสนาพุทธเรื่องวินัยไว้เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าคนเนี่ยเป็นบาราชิกของพระเนี่ยไม่ใช่ไปยิงอย่างเดียวแทงอย่างเดียวนะพระพูดทันพรรณนาคุณความตายให้คนฟังเนี่ยโยมอยู่ลำบากเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลเลยตายดีกว่าเพราะว่าตายแล้วเนี่ยไม่ต้องมาพยุงเหาะได้อยู่วิมานโยมก็ทำบุญไว้ใหญ่วัดนะทำนู่นไว้ทำโบสถ์ทำศาลาการประเรียนอะไรทุนการศึกษาพระเยอะแยะไปหมดโยมฆ่าตัวตายพระเป็นอาบัติปาราชิกเลยชวนโยมคิดสั้นไม่ได้เด็ดขาดนะพูดยั่วยุอย่างนั้นไม่ได้นะขาดจากความเป็นพระเลยนะเนี่ยฉะนั้นไม่ต่างกันเลยนะค่ะใครที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นวจีทุจริตเพราะนั้นต้องระวังต้องเบรกต้องหลุดจากยังเหมือนกันเรื่องนี้เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ครับพวกเราที่เป็นคารวะสามารถที่จะนำพระธรรมวินัยมาประยุกต์ใช้บ้างเพื่อให้เกิดความปกติสุขในสังคมหรือว่าตัวเราเกิดความปกติสุขในชีวิตยังไงได้บ้างไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องบ้างเราเต็มคาราเบลไปเลยบ้างมันนิดเดียวพระอาจารย์ครับเต็มมันเยอะไปนะคะตั้ง227ข้อนะครับไม่ใช่คือเขามีอยู่แล้วOh. อาคาริยวินัยอนาคาริยวินัยนะธรรมะของผู้ครองเรือนอนาคาริยวินัยธรรมะของผู้ไม่ได้ครองเรือนก็คือของพระท่านก็เต็มของท่านไป
อาคาริยวินัยก็ของโยมก็เป็นวินัยของโยมก็มีอยู่เช่นก็ศีล5ข้อแน่ๆแล้วก็กุศลกรรมบท10ก็คือศีล5ข้อที่เอามาขยายออกมาในกุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นวินัยของชาวบ้านชาวเมืองถ้าไม่มีสิปัญหาเยอะแยะหมดถ้ามีไม่มีปัญหาถ้ามีเนี่ยวินัยของคฤหัสถ์เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปปช.ไม่ต้องมีตำรวจก็ได้เพราะว่ามีศีลแล้วนะคอร์รัปชันมันไม่มีอยู่แล้วเจ้าค่ะถึงบอกไว้เสร็จข้อ2ใช่มั้ยถึงข้อ1ก็จะไม่มีการฆ่าคนไม่มีการฆ่าใครไม่มีการฆ่าอะไรศีลข้อ4ก็จะไม่หลอกลวงใครขายออนไลน์ก็ไม่หลอกลวงเขาไม่พัดพรากอะไรจากของรักของเขาไม่เมาแล้วขับอะไรเนี่ยมันสงบสุขไปหมดเลยไม่ต้องมีอะไรเลยรัฐบาลเลยไม่ต้องมีตอนนี้ก็มีไปก่อนแล้วกันนะพระอาจารย์ครับแสดงว่าในเรื่องของพระธรรมวินัยก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่คฤหัสถ์จะน้อมนำมาปฏิบัติบ้างก็สามารถทำได้อยู่ไม่ได้ลำบากยากเข็ญอะไรถ้าไม่ทำทีลำบากค่ะนั้นถ้าเรามีธรรมะเจ้าค่ะเรามีศีลเหมือนมีเกราะเพชร7ชั้นคือเย็นด้วยกันทั้งคู่ของคนถือแข็งก้อนใหญ่ไปไปทางไหนก็เย็นใครไปนั่งใกล้ก็เย็นถือไฟไปตัวเองก็ร้อนคนอื่นก็ร้อนเหมือนกันค่ะดังนั้นยิ่งมียิ่งดียิ่งมียิ่งดีพระอาจารย์คะฉะนั้นเอาละศีล5เป็นพื้นฐานที่พวกเราได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราจะน้อมนำมากกว่านั้นนำพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์มาปฏิบัติด้วยเราควรเริ่มฝึกจากอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะฝึกศีล5พอ เพราะว่าถ้าพระจะเอาของพระมาหมดเนี่ยมาบวช ดีกว่า เอาเบาๆท่านเอาศีล5ก่อนนะพวกเราพี่น้องประชาชนแล้วก็ค่อยๆฝึกเพิ่มไปเรื่อยๆจนคิดว่าแน่วแน่มั่นคงแล้วเข้าสู่ร่มกาสาวพักเลยนะฮะพระอาจารย์นั่นเลยนะฮะแต่จะพบกับความสุขความสงบแน่นอนแน่นอนเลยเด็ดขาดเลยการันตีแน่นอนเจ้าค่ะท้ายสุดนี้นะคะขอเมตตาจากพระอาจารย์นะฮะได้ฝากแง่คิดกับพี่น้องประชาชนพุทธธรรมนำปัญญาของเราด้วยเจ้าค่ะถ้าหากว่าแม้อะไรจะเสียไปหมดแล้วถ้าสุขภาพดีเราเริ่มต้นใหม่ได้ฉะนั้นจงรักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายก็ไม่มีโรคใจก็ไม่มีโรคกิเลสบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นเจริญพรสาธุวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์ของเรานะท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสหรือว่าท่านสอศรียวนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่เมตตาเราในวันนี้นะคะกราบนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ